สวัสดีครับวันนี้เป็นการเดินทางชีวิตอีกครั้งหนึ่งของผมครับที่จะมาเก็บเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและสถานที่ที่กำลังจะเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังกันเนี่ยก็คือวัดบ้านโคกโป่งแดงครับวัดบ้านโคกโป่งแดงเนี่ยอยู่ในอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองงอนของผมเองครับที่นี่จากอดีตจนถึงปัจจุบันครับถ้าจะเล่าเรื่องราวแล้วเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์พื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ำพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนในอำเภอหนองสองห้องเนี่ยมีน้ำใช้ครับหลังจากนั้นครับพื้นที่ตรงนี้ก็ถูกลุกลามโดยนายทุนเข้าไปจับจองพื้นที่เพื่อที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ทำไร่ครับจนวันหนึ่งครับก็มีหลวงพ่อหนึ่งท่านครับชื่อหลวงพ่อสวัยครับท่านก็เข้าไปอยู่ที่นี่แล้วก็ทำที่นี่ให้เป็นป่ากลับคืนมาอีกครั้งท่านก็ทำการพัฒนาและก็พัฒนามาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ทำสมาธิพื้นที่ที่จะทำให้ผู้คนในเขตอำเภอหนองสองห้องและบริเวณรอบข้างเนี่ยได้รับอานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ครับผมไม่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวการสร้างสถูปสร้างเจดีย์หรือว่าสร้างพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองครับแต่ผมเพียงจะมาบอกว่าสถานที่ตรงนี้ครับเป็นสถานที่ที่เป็นป่าต้นน้ำแล้วก็มีคนครับเห็นการทำงานของหลวงพ่อสวัยเนี่ยก็เลยมีแนวคิดที่จะสร้างสถานที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องนี้ครับและก็เกิดแนวคิดที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นมาว่าจะเป็นสถานที่ที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรมและสงบทำให้จิตใจผ่องใสขึ้นผมก็ได้มีโอกาสครับบันทึกภาพเหตุการณ์การทำบุญของชาวบ้านที่นี่และสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผู้ที่มาสร้างที่นี่ไม่ใช่คนที่เกิดที่นี่ไม่ใช่คนที่เป็นพื้นเพคนอำเภอหนองสองห้องครับแต่คนที่มาทำที่นี่ครับเป็นผู้คนจากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยครับมาสร้างวิหารเพื่อที่จะให้เกิดความศรัทธาในศาสนาพุทธอย่างพื้นที่อำเภอหนองสองห้องครับผมมีความปลาปลื้มและปีความปิติยินดีกับผู้ที่มาสร้างกับผู้ที่มาทำให้สถานที่ตรงนี้ครับมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านพระพุทธศาสนาผมก็ได้เก็บภาพบันทึกการยกช่อฟ้าหรือว่าการทำให้สถานที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นสถานที่ที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยได้มาระลึกนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับในเขตอำเภอหนองสองห้องการสร้างไม่ได้สร้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เห็นว่าวัดเนี่ยยิ่งใหญ่มโหฬารแต่การสร้างครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธศาสนาครับเป็นการระลึกนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับถ้าจะสร้างพระพุทธรูปเนี่ยให้เป็นองค์ธรรมดาธรรมดาแล้วตากแดดตากฝนเนี่ยผู้สร้างริเริ่มสร้างขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันทำให้จิตใจของตัวเองห่อเหี่ยวก็เลยสร้างวิหารเนี่ยครอบองค์พระใหญ่เนี่ยขึ้นมาครับเมื่อวิหารนี้สมบูรณ์ครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่สัปปายะสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ที่มีน้ำล้อมรอบครับและสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้ผมได้เห็นเชื่อในศรัทธาในตัวหลวงพ่อสวัยที่สร้างวัดโคกโป่งแดงขึ้นมาผมอยากให้คนเนี่ยเชื่อมั่นว่าการสร้างในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ยากครับและสิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะเรื่องของพระพุทธศาสนาหรือว่าสร้างป่าให้กลับคืนมาเรามาสร้างวัดในใจเราก่อนครับวัดในใจเราก็หมายความว่าเราสละเวลาเราสละความเป็นส่วนตัวของเราแล้วไปทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเราก็จะมีวัดในตัวเองครับข
ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมเรื่องราวการสร้างวัดสร้างวิหารสร้างโบสถ์มันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่การสร้างวัดในตัวตนของเรามันก็คือเรื่องที่ทุกคนควรระลึกนึกถึงว่าเราก็สามารถสร้างได้ครับถ้าสร้างได้แล้วความสุขก็จะเกิดในใจครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตหลังวันตรุษจีนครับซินเจียยูอีซินนี้อุฮาชัยครับสวัสดีครับวันเพ็ญ